จากที่เมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอนะครับว่าลุงของเด็กอายุ12ปีเรียนอยู่ป.6เนี่ยร้องเรียนนะครับบอกว่าเด็กเนี่ยถูกสมาชิกอบต.เมืองฝ้ายอยู่ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์อายุ63เนี่ยก่อเหตุข่มขืนล่าสุดนั้นเจ้าตัวเนี่ยยอมเปิดปากรับสารภาพแล้วนะครับทีแรกปฏิเสธจากกรณีที่นายมณีอินมนตรีหรือว่านายโขนอายุ63ปีถูกกล่าวหานะครับว่าข่มขืนเด็กอายุ12เรียนอยู่ชั้นป.6ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดทางนายมนตรีนายมณีเนี่ยนะครับก็เดินทางมามอบตัวที่สภ.หนองหงโดยนายมณีเนี่ยยอมรับกับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้คบหากับเด็กมาประมาณ1ปีทุกครั้งเด็กจะโทรมาหาแล้วก็นัดกันออกไปส่วนตัวเองไม่เคยคิดอะไรกับเด็กแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเด็กจะมายั่วยวนทำให้ตัวเองนั้นจำเป็นต้องออกไปบอกว่าเรื่องแบบนี้ใครก็ห้ามไม่ได้มาถึงตอนนี้ก็ยอมรับผิดและรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงแล้วก็บอกว่าอารมณ์ชั่ววูบเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับคือคบกันมานานยังยอมรับอยู่ใช่ไหมครับก็ยอมรับเลยคือคบกับเด็กอ่ะคือคบกันมานานยังก็นานแล้วครับฮะนานแล้วครับประมาณกี่ปีครับเด็กก็เพิ่งจะครบช่วงจะปีนี่เลยช่วงต้นปีเด็กหน่อยก็เป็นลูกหลานในบ้านเนาะคือแต่จำได้ว่ามีอะไรกันกับเด็กใช่ไหมครับครับมีใครเป็นคนติดต่อมาก่อนเวลานัดเจอกันผู้หญิงครับเด็กขอโทษนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องนี้เนาะมันก็เป็นการยวนเนาะน้อยกับคนเคยกับเราจริงๆนะผมก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเด็กน้อยน้องนานานานหลังนี่นะทีมเข้ามาเอามากอดมาอะไรอ๋อมากอดมารับทางก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศว่าไงโอ้ตัวของพวกนี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยนายมณีเนี่ยอ้างกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองนั้นไม่เคยมีอะไรกับเด็กโดยอ้างบอกว่าแค่กอดจูบเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดนั้นยอมรับแล้วนะครับและจุดนี้ก็คือจุดที่ลุงของเด็กเนี่ยมาเห็นนะว่าเด็กเนี่ยกับนายมณีเนี่ยมานอนอยู่ที่บนลังกระดาษจุดนี้นะครับซึ่งอยู่ข้างป่าเลยคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยภายหลังจากความแตกเนี่ยนายมณีก็ยังมีการเสนอเงิน 100,000 บาทให้กับครอบครัวของเด็กแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางลุงของเด็กเนี่ยก็ไม่รับแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับก็เลยต้องรับสารภาพขณะเดียวกันทางตำรวจได้ตั้งข้อหานายมณีในข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองเพื่อการอนาจารและกระทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีการส่งตัวเด็กไปตรวจร่างกายพร้อมกับสอบปากคำเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพนะครับเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ